มันต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้กันตอนนี้เพราะทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองไม่ต้องไปห่วงว่ารัฐบาลนี้จะถูกทหารยึดอำนาจล้มรัฐบาลตรงนั้นไม่ต้องห่วงจะน่าห่วงอยู่ก็คือว่าปปช.ชี้มีมูลหรือเปล่าขณะที่เราบอกว่าเราเคลียร์จบประชาธิปัตย์มันไม่ได้คุยเลยนะแต่องค์กรอิสระอย่างกกต.ออกมาแถลงรับรองแล้วประชาธิปัตย์บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ผิดแต่ขณะเดียวกันของเราเรื่องของหมอเลียบตั้งกี่ปีมาแล้ววันนี้ก็ชี้มูลเหมือนกันขณะที่ชี้มูลว่าประชาธิปัตย์นะเงินบริจาคประชาธิปัตย์ไม่ผิดเนี่ยขณะเดียวกันในปปช.ชี้มูลสมัยหมอเลียบเนี่ยกี่ปีมาแล้วไม่รู้นะพี่อุทัยตั้งหลายปีแล้วครับตั้งแต่สมัยไหนฮะสมัยท่านนายกสมัครใช่ไหมฮะเนี่ยพักพลังประชาชนชินแหละนายกทักษิณแหละอ๋อครับไม่ใช่สมัครแต่ตั้งแต่สมัครนั้นนู่นแหละชินขอบไปแล้วอ๋อครับทำไปทำมาเนี่ยเห็นชัดอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าใครมาตั้งนะสมมติสายว่ารัฐบาลนี้ตอนนี้เคลียร์ได้อะไรได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็พวกองค์กรอิสระต่างๆก็ซื้อได้ศาลก็ซื้อได้แล้วก็จะอยู่ได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเพราะว่าในฝ่ายอำมาตย์นั้นวันนี้เท่าที่ผมรู้มาจับท่านรู้มาผมไม่ทราบว่าตรงกันหรือเปล่าแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยผมรู้ข้อเท็จจริงมาครับแต่เขาจะทำได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมต้องค่อยๆพูดเพราะเดี๋ยวจะหาว่าผมมากล่าวหาทางปูทางรัฐบาลอีกที่ผมรู้มาวันนี้ฝ่ายอมาตย์เนี่ยเขายังไม่เลิกที่จะสกัดไม่ทักษิณกลับและไม่ต้องการให้ชินวัตรรวมไปถึงดามาพงด้วยทั้งเที่ยวนี้ที่ผมรู้มาเป็นอย่างนี้นะท่านรู้มายังไงอีกเรื่องนึงแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ส่งเสียงไปถึงทั้งนามาพงทั้งชินวัตรทั้งใครต่อใครถามว่าผมหวังร้ายไหมผมไม่ได้หวังร้ายนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้หวังดีใครไม่ได้หวังร้ายใครเป็นกลางคือทำรายการให้ท่านได้รับรู้เพราะว่าอะไรครับเพราะท่านต้องไปหาทางช่วยตัวเองแก้กับตัวเองนั่นแหละไม่ว่าชินวัตรไม่ว่ารัฐบาลปูไม่ว่าใครครับท่านต้องไปแก้ด้วยตัวเองแต่ผมรู้มาว่าเขาสกัดคราวนี้นั้นสกัดไม่ใช่แค่ล้มรัฐบาลอย่างเดียวเขาคิดสกัดไม่ให้หือขึ้นมานะในอนาคตไม่ลุกขึ้นมาและก็ไม่ให้เข้าสู่การเมืองด้วยถามว่าเขาไปออกกฎหมายเหรอไม่ใช่แต่เขาจะเริ่มงานตอนนี้แหละครับเริ่มมาจากเรื่องเนี่ยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมีทุกรัฐบาลครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดวันนี้และผมมาพูดเรื่องนี้ในสมัยรัฐบาลนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนแต่วันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยฝ่ายอมาตย์จะเอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมาเล่นงานเพื่อนำไปสู่การล้มรัฐบาลเพื่อนำไปสู่นะมาตรการในทางกฎหมายที่จะเอาผิดและทำให้ไม่สามารถเข้ามาสู่การเมืองได้อาจจะถึงขั้นยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ไอ้นั่นอีกเรื่องว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านี่ที่ผมรู้มาเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเขาจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย2อย่างฝ่ายอำมาตย์เขายังไม่ละมือเขายังเอาจริงเอาจังและต้องการเนี่ยจะเก็บหมดนะไม่ใช่ว่าเฉพาะทักษิณอย่างเดียวรวมกระทั่งชินวัตรทั้งหมดนะต่อไปนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายชินวัตรเองจะแก้เกมการเมืองอย่างนี้ได้อย่างไรเห็นชัดๆวันนี้เขายึดทหารไปเป็นพวกผมถือว่าที่เขาทำอย่างนี้นั้นบางคนนะไปคิดมากกว่านี้ผมไม่คิดมากนะผมถือว่าเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติก็ในเมื่อชินวัตร
รู้อยู่ว่าเขามาคิดล้มล้มตระกูลเขาล้มตัวเขาล้มตระกูลเขาและให้เขานั่งงอมืองอเท้าไม่สู้ได้ยังไงครั้งเขาจะเอาคนอื่นไปสู้มันก็สู้ไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้จะเอานปช.ไปสู้ไปปกป้องชินวัตรอยากดังนั้นเขาเอากองทัพไปไว้ปกป้องเขานั้นไอ้อย่างนี้ผมถือว่าเขาทำไม่ผิดหรอกครับในเรื่องของการแก้ปัญหาทางการเมืองของตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรเขาแก้ปัญหาทางการเมืองแบบนี้เขาไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องระดมนะปัจจัยที่เป็นคุณทั้งหมดไปปกป้องชินวัตรเอาไว้ดังนั้นไอ้การปกป้องชินวัตรเนี่ยบางครั้งต้องมาทำลายพวกแดงด้วยกันเขาก็เลยต้องมาทำลายแดงด้วยกันโดยเฉพาะพวกแดงเปลี่ยนและบอกพวกแดงประชาไตฝ่ายประชาไตทั้งหมดเพื่อให้ชินวัตรอยู่ถามว่าเขาทำอย่างนี้แล้วเขาจะปกป้องตัวเขาเองได้ไหมเอาชินวัตรรอดได้ไหมก็ยังไม่รู้ครับเมื่อไรจะรู้ล่ะก็อีกไม่นานนะถ้าปปช.ชี้มาว่าไม่มีมูลรัฐบาลเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ถือว่ารัฐบาลก็ผ่านไปได้เพราะว่าถ้าไม่ชี้มูลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันถ้าไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะไปล้มรัฐบาลเนี่ยล้มยากนะครับมันไม่มีความชอบธรรมบอกแล้วขนาดยึดสนามบินปิดสนามบินแล้วเนี่ยนะยังล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะต้องไปล้มผมเป็นรัฐบาลผมก็ไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะพังไม่พังนั้นนะมันมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องทหารนะยึดอำนาจล้มไอ้นี่ล้มรัฐบาลได้กับเรื่องศาลนะกับเรื่องศาลนะกับเรื่องศาลศาลเนี่ยก็นะสั่งตัดสินมีความผิดก็ล้มได้นะครับนี่นะครับบางคนบอกว่าเบื่อมีอะไรก็โทษแต่ระบอบผมไม่ได้โทษระบอบนะครับท่านผู้ฟังท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมกำลังบอกว่าคำว่าระบอบที่เขาอธิบายไปหลายหนแล้วมันประกอบไปด้วยกลไกบุคคลทั้งหมดรวมกันไม่ใช่ไปตีบุคคลเพียงคนเดียวตายหรือว่าให้รัชกาลที่9นะไม่มีแล้วเนี่ยไม่ใช่มันจะจบผมถึงบอกแกแต่ท่านเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านมีความรู้สึกเนี่ยนะแน่นอนครับคนสร้างระบอบครับแต่เมื่อคนสร้างระบอบแล้วระบอบนั่นแหละครับจะไปคุ้มครองคนครับดังนั้นเนี่ยท่านเข้าใจถูกแล้วครับไอ้ที่บอกว่าคนสร้างระบอบเนี่ยคนมันสร้างระบอบขึ้นมาก่อนนะลิงมันไม่ได้สร้างระบอบแล้วระบบการปกครองคนเนี่ยคนสร้างระบบการปกครองคนขึ้นมาแต่พอสร้างระบบการปกครองแล้วมันสร้างระบอบนั้นไปไว้นะปกป้องผลประโยชน์ของใครล่ะระบอบราชาธิปไตยสร้างมาเพื่อไปปกป้องผลประโยชน์ของราชาไปตีราชาตายคนหนึ่งเนี่ยนะราชาอีกหลายลูกหลานราชาก็ยังอยู่อ่ะนะแล้วก็นะพวกอำมาตย์พวกอำมืออะไรทั้งหลายยังอยู่หมดเครื่องมือกลไกทุกอย่างมันหมดอ่ะที่สำคัญคือว่าถ้าพุ่งไปตีที่ตัวบุคคลตรงนั้นน่ะเข้าไม่ถึงหรอกครับตายซะก่อนแต่การตีระบบหมายของอธิบายก็รู้ว่าเราไม่เอาด้วยกับรัฐธรรมนูญแบบนี้เราไม่เอาด้วยแบบนี้ไม่เอาด้วยแบบนี้และก็ไม่เอาด้วยกับประเพณีการปกครองแม้กระทั่งพฤติกรรมของกษัตริย์ที่ทำอยู่เราก็ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ไปโทษระบบครับแต่นี่คือเหตุผลที่บอกว่าวันนี้มันมีมากกว่าบุคคลเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งที่มองที่เรื่องทักษิณก็เหมือนกันเพราะทักษิณเพราะปูไม่ใช่เลยเนี่ยวันนี้ฝ่ายเสื้อเหลืองเองฝ่ายเสื้อเหลืองเองก็บอกว่ามันสู้กับมันปวดหัวเหลือเกินเพราะมันซื้อทุกอย่างมันกล้าซื้อมันเอาเงินประเทศชาติไปซื้อของทัพซื้อต้นซื้อที่จริงๆนี่แหละครับถ้าท่านมองแค่ชั้นเดียวท่านมองไปเห็นแค่ตัวชินวัตรแค่ตัวนายกปูแต่จริงๆนั้นไม่ใช่ผมบอกแล้วสภาพที่กำลังดำรงอยู่เนี่ยมันเกิดมานะมันเป็นผลเขาเรียกว่าแปรผกผันกันมาหรือเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับกันไอ้ระบบประเด็จการนี่แหละครับที่มันต้องทำให้รัฐบาลของฝ่ายประชาไตเนี่ยต้องไปทำเหี้ยเพื่อพวกมันการเอาตัวรอดของรัฐบาลนี้เนี่ยนะต้องมาทำลายพวกประชาธิปไตยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ภายใต้ระบบนี้ไงเราถึงบอกว่าถ้าทำลายระบอบนี้แล้วรัฐบาลไหนมาก็นะไม่ต้องมาห่วงแล้วตรงนี้ดังนั้นเนี่ย
ทีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยที่เราเรียกร้องให้เลิกงมงายเลิกงมงายเฉพาะเรื่องกษัตริย์ไม่พอครับไม่พอนะฮะเลิกงมงายกับกษัตริย์แล้วเราต้องยกเลิกนะครับยกเลิกไอ้ระบอบนี้ทั้งหมดไม่ว่ากฎหมายเครื่องมือกลไกอะไรทั้งหมดที่มีอยู่แล้วประเพณีการปกครองที่ให้เจ้ามาโปรดเกล้าอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ครับดังนั้นเรื่องคนอย่างเดียวนะไปคิดแค่พุ่งเป้าไปตีคนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับแล้วก็ดีไม่ดีมันไม่สำเร็จแล้วจะทำไปมันจะเกิดแนวร่วมมุมกลับให้อีกฝ่ายเปล่าๆอันนี้ผมพูดแบบผมไม่เอาใจใครนะพูดกันตรงๆดังนั้นเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่ผมกำลังที่บอกกันว่าวันนี้ต้องฝ่ายเสื้อแดงและฝ่ายเสื้อเหลืองพวกเจ้าทหารนี่คือพวกเจ้านะวันนี้ทหารที่มาจับมือกับรัฐบาลนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพวกรัฐบาลนะทหารที่จับมือรัฐบาลก็ไม่ใช่พวกรัฐบาลยังเป็นพวกเจ้าอยู่นะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหลืองกับแดงเนี่ยเขาไปปกป้องระบอบเขาไปจับมือกันปกป้องระบอบเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาฝ่ายประชาธิปไตยเราวันนี้เขาเรียกว่าอยู่นอกนะอยู่นอกกลุ่มของเขาเขาไม่เอารวมหรอกครับและขณะเดียวกันเขาถือว่าเราเนี่ยเป็นพวกที่อันตรายกับเขาไม่ใช่เฉพาะเหลืองมองว่าเราอันตรายด้วยนะวันนี้แม้กระทั่งแดงที่เขากำลังเนี่ยมีความสุขกันอยู่กับพวกเสื้อเหลืองเนี่ยระดับบนเนี่ยคือแดงระดับบนนะไม่ใช่แดงข้างล่างแดงข้างล่างแดงมวลชนไม่มีปัญหาไอ้แดงระดับบนเนี่ยวันนี้เขาก็มองพวกเราพวกอันตรายนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเมื่อวันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนโยบายเขาก็ไม่เปลี่ยนและที่รู้ไปก็เขาก็ยังต้องสกัดไม่ให้ชินวัตรเนี่ยเติบโตต่อไปเพียงแต่ว่าการเดินตามขั้นตอนที่จะสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การล้มรัฐบาลวันนี้มันคลุกคลักคลุกคลักกันอยู่เพราะว่าแน่นอนแล้วครับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายชินวัตรเองเขาก็ต้องสู้ยิบตาปปช.เองวันนี้ผมไม่อยากจะมองว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้แต่วันนี้ปปช.ยังไม่ได้ชี้ออกมาเมื่อยังไม่ได้ชี้ออกมานั้นเงื่อนไขที่จะไปล้มรัฐบาลวันนี้จะหาเงื่อนไขอื่นนั้นยากนะครับนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไปเชียร์รัฐบาลหรือว่าวัดรัฐบาลเก่งรัฐบาลทำถูกไม่ใช่นะแต่ถ้าเราจะไปเอาเงื่อนไขอื่นก็บอกแล้วในประเทศไทยมีสองเรื่องคือเรื่องเอาทหารมายึดอำนาจแล้วดื้อเหมือนสมัยทักษิณหรือไม่ก็เอาศาลตัดสินนี่ศาลจะตัดสินเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยถ้าปปช.ไม่ชี้เนี่ยวันนี้ศาลก็ยังตัดสินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องไปดูผลที่ปปช.รัฐบาลกูอยู่ครบ4ปีหรือไม่ครบ4ปีต้องอยู่ดูที่ผลปปช.อันดับแรกและก็ไปดูว่านอกจากนั้นแล้วนะเรื่องของตุลาการที่วัดศาลเขาจะว่ายังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้าปปช.ชี้ว่ามีมูลแล้วเนี่ยนะรอดยากรอดยากยังไม่ต้องรอให้ศาลชี้หรอกครับยังไม่ต้องรอศาลพิพากษาหรอกครับถ้าปปช.ชี้ว่ามีมูลเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พ้นไปนี่คือเรื่องที่จะเอามาจากเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับเรื่องที่จะเอาเรื่องผิดกฎหมายด้านอื่นเช่นสว312คนรวมกับสส.จะเอาให้เขาออกแล้วนะผมดูแล้วประเด็นนี้เนี่ยถ้าเขากล้าเล่นกล้าหักเอา312คนว่าทำผิดกฎหมายด้านนูนเนี่ยนะจะต้องพ้นสภาพจากสว.สส.เนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะความชอบธรรมเนี่ยมันกลับมาอยู่ฝ่ายสว.สส.ทันทีเขาทำหน้าที่เสนอแก้ไขรัฐนูนกลายเป็นผิดนะที่มีความผิดถือว่าเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยนะผมเชื่อว่าโลกทั้งโลกแหละครับเขายืนอยู่ฝ่ายเพื่อไทยแน่นอน